ในเรื่องของข้อห่วงใยที่ทางชุมชนได้นำเสนอเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของผลกระทบนะครับที่เกิดจากการก่อสร้างหรือว่าการถมทะเลในท่าเรือเฟส3ในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากโครงการที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นก็คือสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2527นะครับเราก็ได้ให้ทางสถาบันJapanese International Cooperation Agency เข้ามาทำการศึกษาไว้แล้วนะครับโดยสโคปเนี่ยก็เป็นการดำเนินการถมทะเลในพื้นที่ทั้งหมดครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้รวมถึงทั้งเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ไว้พร้อมกันหมดเลยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราทำไปได้แค่2เฟสคือเฟสที่1กับเฟสที่2เท่านั้นยังไม่ได้ดำเนินการในเฟสที่3ซึ่งที่เราจะดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินการให้ครบตามมาสเตอร์แพลนที่ทางกลุ่มที่ปรึกษาเขาได้วางแผนไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีนะครับกับทางเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งก็ดีเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านน้ำทะเลหรือว่าผลกระทบทางด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพก็ดีเนี่ยคือถ้าเราได้ดำเนินการให้ครบเฟสทั้ง1 2 3เนี่ยมันก็จะช่วยลดนะครับจริงๆแล้วมันช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วยได้ซ้ำไปเพราะว่าเฟสที่1เฟสที่2เนี่ยในเมื่อเรายังทำโครงการไม่เสร็จเนี่ยมันก็ยังมีผลกระทบทางด้านชายฝั่งเกิดขึ้นแต่ว่าในเฟสที่3เมื่อเราทำครบเฟสแล้วเนี่ยทรายที่มันเกิดผลกระทบที่ว่ามันเคยมันเคลื่อนตัวนะครับมันเคลื่อนตัวจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกแล้วมันยังไปออกไปสู่ทางทิศตะวันออกได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามันติดพื้นที่ที่ถมทะเลไว้ทางด้านตะวันออกเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะต่อเบรกบอเตอร์ออกไปหรือว่าต่อเขื่อนกันขึ้นออกไปให้การเคลื่อนที่ของตะกอนทรายเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ครบกระบวนการของมันมันก็จะไปช่วยเติมเต็มนะครับส่วนที่ขาดไปก็คือส่วนที่ถูกการกัดเซาะเนื่องจากทรายมันไปไม่ครบสมดุลของมันเนี่ยมันก็จะสมดุลเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ผลกระทบน้อยลงด้วยซ้ำไปครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยๆไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขอาสาอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นรายการที่เราจะมาเจาะในเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งหลายท่านผมว่าคงจะรู้จักประเพณีอันดีอันนี้กันซึ่งบ้านเราถือว่ายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไว้แบบต่อเนื่องก็คืองานทำบุญตลาดวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างท่านจะมาเล่าเรื่องราวของการทำบุญข้าวหลามเราจะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวของงานประเพณีทำบุญข้าวหลามกับเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญในเรื่องของการทำบุญงานประเพณีทำบุญข้าวหลามวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคุณอิทธิจันแจ้งประธานชุมชนหนองแฝกสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุเมธและท่านผู้ชมครับครับคงต้องถามกันในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของงานบุญหรือว่างานทำบุญข้าวหลามที่ชุมชนหนองแฝกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงๆแล้วงานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยมันเป็นงานที่บรรพบุรุษ
ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมเนี่ยมารับช่วงต่อจากผู้สูงอายุในชุมชนที่ทำกิจกรรมที่ทำอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เนี่ยเราเชื่อว่านับร้อยปีนะครับที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ครับชุมชนหนองแฝกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งงานประเพณีงานบุญข้าวหลามครับทีนี้ผมทราบว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการจัดงานบุญหรือว่างานทำบุญข้าวหลามเนี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอยากจะถามว่าท่านพอจะทราบไหมว่านัยยะในการทำบุญข้าวหลามหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรหรือมีนัยยะอย่างไรครับเท่าที่ได้เคยสอบถามพูดคุยกับผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็จากหลายท่านเนี่ยนะครับก็ทราบว่างานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยเขาจะทำกันที่เดือน3นะครับบางหมู่บ้านบางชุมชนก็จะทำข้างขึ้นบางชุมชนก็จะทำข้างแรมของหนองแฟบเนี่ยก็จะทำเดือน3แรม3ค่ำของทุกปีทีนี้การทำบุญข้าวหลามเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้เนี่ยของงานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าสิ่งที่ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำงานทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นนะครับหรือว่าแม้แต่การที่มีโรคภัยไข้เจ็บในชุมชนเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าประชาชนตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากโชคลางเกิดจากเคราะห์เกิดจากการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของถ้าเราเรียกกันสมัยโบราณก็เหมือนกับมีพูดผีปีศาจมีสิ่งที่มีดีอยู่เรียกว่าไสยศาสตร์อยู่ในชุมชนมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในความหมายก็คือว่าถึงปีนึงแล้วเราก็มีการจัดทำกันครั้งหนึ่งทำกันครั้งหนึ่งความรื่นเริงได้ในเรื่องของความสามัคคีในอดีตก็ต้องถือว่าทุกบ้านทุกหมู่บ้านก็ลงมารวมกันก็มารวมกันทำแล้วก็ทำบุญแล้วก็เผาข้าวหลามกันเผาข้าวหลามซึ่งในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะน้อยไหมก็จริงๆแล้วที่ผมเข้ามาเป็นประธานชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาจับกิจกรรมนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็ประมาณสัก10 ปีที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่ามีการเริ่มต้นที่คือเดิมเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าผมได้หารือกับท่านพระครูรัตนากรวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบเนี่ยคือเราในฐานะชุมชนเนี่ยเราก็เริ่มจะมีความเป็นห่วงกังวลว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปปัจจุบันนี้ต้องถือว่ามันหายไปเยอะหายไปเยอะครับเยอะนะเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากเวลาที่ทำบุญข้าวหลามเนี่ยนะครับประจำปีเนี่ยคนเริ่มน้อยหลงเนี่ยชักจะเริ่มไม่ค่อยรู้จักประเพณีงานบุญข้าวหลามย้อนกลับไปนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการตัดไม้ไผ่ครับเริ่มจากการตัดไม้ไผ่แล้วนั่นคือการเผาข้าวหลามใช่ไหมซึ่งถือว่าในปัจจุบันเนี่ยมีไหมเราจะไปหาไม้ไผ่แล้วมาตัดแล้วมาเผานี่มีไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดง่ายนะก็คือว่าจะเผาข้าวหลามก็ต้องไปเที่ยวหาซื้อไม้ไผ่จากนอกหมู่บ้านนอกชุมชนเพราะในหมู่บ้านไม่มีแล้วไม้ไผ่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่นมาอันนี้อันนึงนะครับแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆเราก็ยังพอมีอยู่อย่างเช่นมะพร้าวอย่างเช่นฟืนถ่านที่จะใช้เผาข้าวหลามก็ใช้ในชุมชนพูดง่ายๆก็คือประเพณีการเผาข้าวหลามเนี่ยยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงเริ่มน้อยลงต้องขอขอบคุณท่านประธานชุมชนหนองแฝกครับอิทธิแจ่มแจ้งไว้ในโอกาสนี้นะครับครับขอบคุณครับจะไปพบกับเรื่องราวของชมรมคนพิการจังหวัดระยองต่อเอสาวนีวิยบุญนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงต่อไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเกี่ยวกับโรคที่ว่าคุยกับคนอื่นนะครับไม่เข้าใจแต่คุยกับต้นไม้คุยกับสิ่งอื่นเข้าใจอะไรประมาณนี่คือ
คนไทยเผ่าหนึ่งที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่สร้างความสุขกับปลกทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเราไทยเท่เท่มั่วทั่วไทยไทยเท่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 พวกเราไทยเท่พวกเราไทยเท่เท่ทุกที่ตามใจขอบคุณคุณสุเมธนะคะวันนี้นะคะในตอนของเรานี้เสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็สิทธิพึงได้ของคนพิการจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่จะสร้างความสุขโดยทั่วถึงกันของคนระยองในวันนี้วันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะคะอยู่ที่วัดสำนักกระท้อนที่อำเภอบ้านฉางนี่เองนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักดีแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีศูนย์บริการคนพิการเนี่ยอยู่ที่วัดนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะวันนี้ได้เชิญกันไว้3ท่านนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะท่านแรกท่านทำหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดนะคะก็ให้ท่านได้แนะนำตัวเองกันเลยเชิญค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายปีชาผู้พันนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองค่ะอีกท่านนึงเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมสายลุงวิยบุญครับประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยองครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่นั่งทางด้านซ้ายดิฉันนี่นะคะเชิญค่ะดิฉันมากับคุณตาละภาพวันชนะนะคะเป็นผู้ดูแลศูนย์ที่นี่นะคะศูนย์บ้านฉางเป็นสาขาของบ้านฉางเนี่ยค่ะจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองนะคะก็ถือว่าดูแลที่นี่หรือเรียกอีกทีก็เป็นหัวหน้าศูนย์ก็ได้เป็นหัวหน้าศูนย์ที่นี่นะคะเราก็จะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าท่านหัวหน้าศูนย์นะคะนี่ก็ศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดนะคะท่านนี้ก็เป็นประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยองแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีภารกิจแตกต่างกันไปนะคะวันนี้ดิฉันจะขอเริ่มจากภาคประชาสังคมก่อนดีกว่านะคะคือว่าคุณสายรุ้งวิยบุญนะคะที่ดูแลในส่วนของผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในเรื่องของการแบ่งประเภทของคนพิการทราบว่าในส่วนของการแบ่งแยกประเภทของคนพิการในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีกี่ประเภทจริงๆแล้วคนพิการเนี่ยนะครับเรามีการแบ่งไว้นะครับตามทางพรมกระทรวงนะครับพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับตอนนี้แบ่งเอาไว้เป็น7ประเภทนะครับประเภทเรียกได้แก่นะครับประเภททางสายตานะครับพัฒนาการมองเห็นนะครับก็จะมีตาบอดใช่ไหมครับตาเห็นเลือนรางนะครับก็อยู่ในประเภทสายตาที่จะเป็นประเภทแรกนะครับประเภทที่2นะครับก็เรื่องของการได้ยินนะครับได้ยินหนังสือความหมายนะครับก็เพื่อไงว่าพอเขาไม่ได้ยินเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาพูดไม่ได้นะครับก็ทำให้เกิดการลักษณะที่ว่านะครับต้องใช้ภาษามือตามมานะครับมาประเภทที่3นะครับก็เป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับพิการเกี่ยวกับด้านแขนขานะครับแขนขาขาขาดใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับก็เป็นประเภทที่3ประเภทที่4นะครับเป็นประเภทด้านของจิตนะครับจิตตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่านะครับเป็นโรคซึมเศร้านะครับเกี่ยวกับโรคที่ว่าคุยกับคนอื่นนะครับไม่เข้าใจแต่คุยกับต้นไม้คุยกับสิ่งอื่นเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับประเภทที่5ที่ผมดูแลอยู่คือประเภทด้านสติปัญญานะครับลักษณะของตรงนี้ก็จะเป็นร่างดาวซินโดรมนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับด้านสมองเนี่ยช้านะครับจะทำให้การเรียนรู้หรือการคิดการประเมินผลต่างๆเนี่ยนะครับแตกต่างจากบุคคลปกติทั่วไปนะครับประเภทที่6นะครับก็จะเป็นประเภทของการเรียนรู้ครับอันนี้คือพูดง่ายว่านะครับทุกอย่างจะปกติแต่ว่าการเรียนรู้นะครับในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยมีปัญหานะครับจะมีปัญหานะครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับและประเภทที่7นะครับเป็นออทิสติกก็เป็นในส่วนของเป็นเด็กปกตินะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะรุนแรงก้าวร้าวนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับทั้งทุกประเภทเลยเนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยนะครับเขาเห็นว่านะครับคนของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้ไม่กล้าเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับกลัวนะครับกลัวคนนู้นเพราะว่าลูกพิการมีลูกพิการมีหลานพิการนำทำให้ไม่ได้ออกมาสู่สังคม
นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงนะครับพัฒนาสังคมมนุษย์เองนะครับและภาคอื่นๆนะครับภาคประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆนะครับพยายามจะบอกว่าตรงนี้นะครับคนพิการเนี่ยนะครับมีสิทธินะครับสิทธิมากมายหรือยังไงให้ทางที่ปีชานะครับปีชานะครับจะเป็นแนะนำเรื่องสิทธิอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องสิทธิของคนพิการที่นะครับจะได้รับนะครับเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆหรือด้านสิทธิต่างๆนะครับที่พึงพอได้ค่ะทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าการแบ่งแยกประเภทของคนพิการปัจจุบันนี้เป็น7ประเภทแต่ละประเภทเนี่ยนะคะก็มีในลักษณะขององค์กรภาคประชาชนรองรับอย่างที่คุณสายลุงทำนี่มีไหมคะมีครับมีทุกองค์กรนะครับมีทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านหูตานะครับด้านการได้ยินหรือต่างๆนะครับมีทุกองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแต่ละกลุ่มความพิการแต่ละประเภทเลยใช่ไหมคะในจังหวัดระยองนี่มีไหมคะมีครับในจังหวัดระยองก็มีนะคะทีนี้มาถามถึงคุณปรีชาบ้างเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทีนี้อยากจะทราบภารกิจนะคะรู้สึกว่าบางท่านอาจจะทราบแต่ว่าบางท่านไม่แน่ใจว่าศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเขาให้การบริการอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างบางท่านที่ไม่ได้ทราบวันนี้เราก็จะทราบกันนะคะว่ามีภารกิจอะไรแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเชื่อมโยงกับทางองค์กรคนด้านคนพิการต่างๆในระยองอย่างเงี้ยค่ะมีแนวทางในเรื่องของการบริการเนี่ยอย่างไรบ้างเชิญค่ะครับก็ในเรื่องของภารกิจของศูนย์บริการคนพิการก่อนอื่นก็คงจะย้อนกล่าวไปถึงในเรื่องของพระราชบัญญัติฟื้นฟูส่งเสริมเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550ซึ่งมีแก้ไขเพิ่มเติมปี2556นะครับในตัวกฎหมายเนี่ยนะครับก็ระบุให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดขึ้นนะครับภารกิจหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับให้คนพิการเนี่ยมีความเป็นอยู่นะครับมีสถานะมีการดำเนินชีวิตเช่นคนปกตินะครับเราพยายามที่จะส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยออกสู่สังคมให้มากที่สุดนะครับในส่วนของสิทธิต่างๆของคนพิการนะครับก็จะมีมากมายหลายด้านนะครับก็โดยหลักๆทั่วไปนะครับก็จะเริ่มจากในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับของคนพิการก็จะมีสิทธิในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆตามแต่ละประเภทของความพิการนะครับแล้วก็สิทธิทั่วไปก็เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการรักษาทุกโรคเหมือนกันนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษาเนี่ยคนพิการเนี่ยจะได้รับสิทธิในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษานะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็มีประกาศในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาให้กับคนพิการนะครับแล้วก็คนพิการเนี่ยสามารถที่จะเรียนฟรีได้ถึงระดับปริญญาตรีเลยนะครับเรียนฟรีได้ถึงอย่างนี้แล้วในส่วนของสติปัญญาล่ะคะในส่วนของสติปัญญาทางสติปัญญาเนี่ยก็อาจจะมีหน่วยงานที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตั้งขึ้นมารองรับอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเรียนได้เหมือนกันครับเรียนได้เหมือนกันนะครับมีเรียนถึงปริญญาไหมคะมีครับมีตอนนี้มีครับเพราะว่ามีน้องที่อยู่ในเครือข่ายของทางสติปัญญาของเราครับตอนนี้เรียนอยู่ราชสิงห์นะครับที่อุบลปี4ตอนนี้กำลังจะจบที่อุบลเลยเหรอคะอุ้ยน่าสนใจมากนะคะจะตามไปที่อุบลก็ได้นะจะตามไปไหนค่ะน่าสนใจมากเลยทีนี้ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราทราบว่ามีความคล่องแต่ว่าทางศูนย์บริการเนี่ยก็มีแผนที่จะดูแลอยู่ใช่ไหมคะมีแผนที่จะดูแลแล้วในเมื่อสักครู่นี้คุณปิชาพูดถึงในเรื่องของเดี๋ยวที่ฉันย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลว่าจะถามว่าในส่วนของกลุ่มของคนพิการเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับ30บาทไหมคะบัตร30บาทอะไรหรือว่ามีสิทธิพิเศษจากนั้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับสิทธิเบื้องต้นเนี่ยจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันกับบัตร30บาทนะครับยื่นบัตร30บาทหรือว่าคนพิการที่ปกติมีบัตรประจำตัวครับครับในเรื่องของการรักษาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะไปออกบัตรในเรื่องการรักษาเนี่ยบัตร30บาทนะครับก็จะต้องเอารายละเอียดเนี่ยไปยื่นเรื่องการรักษาพยาบาลไปยื่นมียื่นที่ไหนนะคะในส่วนของการเรียกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่า
โรงพยาบาลยื่นที่โรงพยาบาลได้เลยส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เลยอ๋อรพสตทุกที่นะคะก็สามารถที่จะไปยื่นได้ทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอ่ะต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงเรื่องของการศึกษาละศูนย์บริการทำอะไรอีกบ้างในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เมื่อกี้อาจจะกล่าวได้ไม่หมดนะครับอาจจะเพียงบางส่วนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราพยายามส่งเสริมในเรื่องของการมีงานทำของคนพิการนะครับตรงนี้น่าสนใจครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์อย่างนึงนะครับในเรื่องของคนพิการที่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการมีงานทำนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งว่าแล้วคนที่จะไปทำงานต้องอายุเท่าไหร่ครับคือคนพิการที่สามารถทำงานได้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือตามประกาศของกระทรวงแรงงานเลยนะครับตามกฎหมายแรงงานนะครับถ้าคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานนะครับก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะเข้าทำงานนะครับแล้วก็กฎหมายได้ระบุว่าโรงงานนะครับหรือว่าสถานประกอบการที่มีพนักงานนะครับตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการในเรื่องการส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยได้เข้าสู่สังคมได้เข้าสู่กระบวนการในการทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะครับออกสู่สังคมนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเนี่ยดูแลนะคะครู่นี้ทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดคุยถึงสิทธิแล้วก็ในการของคนพิการต่างๆเนี่ยนะคะทำให้เราเห็นว่ามีสิทธิมากมายหลายด้านเลยแต่ที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่หรือว่าในเรื่องของคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การมีงานทำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวฉันก็จะพาไปพูดคุยกับทั้งสองท่านอีกนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรในการที่ให้กลุ่มของคนพิการเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วก็เสมอภาคหรือเปล่านะคะก็จะมาพูดคุยในช่วงนั้นนะคะสำหรับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะไม่ปวดเหรอลูกปวดปวดแล้วทำไมไม่เข้ามาล่ะแม่ไม่พามาแล้วนะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแค่3บาทก็โกงสำนึกไทยไม่โกงค่ะก็กลับมาเข้าสู่ในเรื่องของความเสมอภาคทั่วถึงของคนพิการนะคะที่จังหวัดระยองของเราก็ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลตอนนี้เรากลับมาที่หัวหน้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะคะอยากทราบภารกิจค่ะว่าของคุณครูเรียกคุณครูแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าชัดเจนดีนะคะตอนนี้มีผู้ที่เข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์เนี่ยให้บริการยังไงคะอธิบายก่อนนะคะที่นี่เรียกว่าเต็มๆคือศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านฉางประจำอำเภอบ้านฉางเราก็เรียกว่าเหมือนจะเป็นสาขาค่ะก็ได้นะคะไปจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองนะคะซึ่งดูแลเด็กพิการของเรามี9ประเภทนะคะคุณสายลุงอ๋อแยกกันแยกกันเรามี9ประเภทเพิ่มมาอีก2คือของเรานี่คือน่าจะเป็นที่จะไม่เหมือนก็คือพฤติกรรมและอารมณ์นะคะที่จะไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายของเราคือมีซ้อนพิการคือรวมๆกันหลายๆอย่างเรียกว่าพิการซ้อนนะคะค่ะค่ะก็จะมากกว่ากันนิดนึงแต่ก็จะคล้ายๆกันละค่ะคือตอนนี้นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองของเราอ่ะทั้ง8อำเภอนะคะก็จะมีศูนย์อย่างเงี้ยเหมือนกันศูนย์อย่างนี้ตอนนี้กำลังเริ่มจัดตั้งทุกที่นะคะสมาชิกที่นี่กี่คนคะเนี่ยที่นี่ปัจจุบันนี่คะก็เราดูแลทั้งหมด26คนนะคะ26คนก็มีมาเรียนไปกับที่พ่อแม่เหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็ทุกประเภทนะคะเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้แยกเราจะบูรณาการโดยรวมนะคะก็คือเรามีทั้งหมด26คนจะมีการดูแลตามบ้านที่มานี่คือมาไม่หมดถ้าจะไปมานี่คือประมาณ16คนดังนั้นเราก็จะออกตามบ้านค่ะมีออกไปเยี่ยมที่บ้านด้วยเยี่ยมตามบ้านก็ไปดูพัฒนาการของเขาไปแนะนำที่บ้านนี่คือเป็นพิการแบบว่ามาที่นี่ไม่ได้หรือยังไงคะใช่ค่ะบางท่านก็คือพ่อแม่บางคนพ่อแม่น่ะทำงานเหมือนทำงานเป็นเดือนค่ะก็ไม่สามารถจะพามาได้เนาะเราก็ไปดูแลนำเราจะมีนมโรงเรียนเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็ไปดูแลเรื่องฝึกพัฒนาการให้กับพ่อแม่หรือไม่ก็
ผู้ที่เลี้ยงดูนะคะแล้วพามานี่นี่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่มีค่ะไม่มีอ๋อพาเด็กๆใครที่มีที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีค่าค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยก็พ่อแม่จะได้มีเวลาหรือไม่ก็ทำมาหากินได้เนาะค่ะแล้วก็เรามีที่นี่ไปมาทั้งหมด16คน16ถึง18คนค่ะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างยังไม่มีเลยเนี่ย13คน14คนครูก็หัวหมดแล้วค่ะที่นี่เรามีบุคลากร3คนค่ะอ๋อ3คนเองค่ะดูแลเด็กทั้งหมดค่ะโอ้ก็ตอนก็นี่ยังเบาๆก็เริ่มกลับบ้านกันบ้างนะอย่างที่เห็นก็วันนี้ก็เนี่ยค่ะก็จะวุ่นวายกันไปหมดแต่ก็ดีค่ะก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจที่ได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องขอกราบเรียนอีกครั้งนึงว่าที่เราได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าพระเดชพระคุณท่านนะคะหลวงพ่อนะคะพระมหาประวิตรโถมวาโทนะที่เป็นเจ้าวาดที่นี่เนี่ยท่านต่อเติมอะไรให้ต่อเรามากมายค่ะเพราะว่าท่านเห็นความเขาเรียกว่าความเสมอภาคนั่นแหละค่ะอยากให้ได้กันได้รับกันทุกคนไม่ว่าจะเด็กพิการหรือว่าเด็กปกตินะคะก็ท่านเรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลค่ะก็เข้ามาเห็นแล้วนี่มีความรู้สึกว่าร่มรื่นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทราบแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยรับทราบกันอยู่ว่ามีศูนย์บริการแบบนี้ทุกๆอำเภอแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยได้ออกมาเยี่ยมทีนี้กลับมาทางในส่วนของทางพี่ปรีชาดีกว่านะคะว่าในส่วนของศูนย์บริการเนี่ยคนพิการเนี่ยมีแต่ส่วนของภาคราชการเนี่ยแล้วในส่วนของภาคประชาชนอย่างองค์กรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเปิดเป็นศูนย์บริการได้ไหมคะกฎหมายได้กำหนดให้มีศูนย์ในส่วนของจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการนะครับอ๋อค่ะนอกจากนั้นก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้องค์กรนะครับด้านคนพิการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับเปิดเป็นศูนย์บริการได้นะครับก็จะมีระเบียบขั้นตอนกำหนดให้สามารถที่จะยื่นขอการดำเนินงานในการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์บริการทั่วไปศูนย์บริการทั่วไปแต่ว่าให้บริการคนพิการนี่เหมือนกันครับครับค่ะแล้วในส่วนของคุณสายลุงนี่ไม่ทราบว่าเปิดเป็นศูนย์บริการทั่วไปยังคะตอนนี้กำลังเดินเรื่องเพื่อที่จะขอตั้งเป็นศูนย์บริการทั่วไปเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้ก็ส่งไปถึงทางคุณปีชาแล้วล่ะอ๋อส่งเรื่องไปที่ทางคุณปีชาด้วยนะคะในอนาคตข้างหน้าก็คงที่จะมีศูนย์บริการกันหลายๆสาขานะคะแล้วในส่วนของการทำงานของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาปัจจุบันนี้มีแผนการทำงานก้าวไปถึงระดับไหนแล้วคะจริงๆนะครับนะครับชมรมผู้ปกครองของเราเนี่ยนะครับจะของเราเป็นชมรมใหม่นะครับของชมรมใหม่ของท่านจะใหม่นะครับของที่ใหม่นี่กี่ปีคะประมาณสักสองปีอ๋อสองปีนี่ใหม่นะคะค่ะค่ะเพราะในส่วนของการเรียนรู้เข้าไปกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับของเรายังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ค่ะนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็นะครับจะพยายามที่จะนะครับรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อที่จะนะครับให้เขาได้รับสิทธิ์ต่างๆที่ทางคมจก็ดีทางพกก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆก็ดีที่มีกองทุนมีสวัสดิการต่างๆให้เนี่ยนะครับจะเอาไปกระจายให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนะครับอันนี้ก็ได้รับความรู้ข้อจากทางคมจนะครับตั้งให้เดินกรรมการจังหวัดเพื่อที่จะดูแลนะครับเพื่อให้เกิดแล้วรับสมาชิกยังไงคะสมาชิกในกลุ่มตอนนี้นะครับก็พยายามจะแจ้งไปยังทุกองค์กรนะครับภาครัฐภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบต. อบจ.นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะครับก็พยายามจะกระจายข้อมูลข่าวสารได้รับการตอบรับเป็นยังไงคะตอนนี้ยังเงียบๆอยู่อ๋อยังเงียบๆก็ฝากนะครับฝากทางสื่อนะครับถ้ามีโอกาสก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าองค์กรของเราค่อนข้างที่จะยังใหม่อยู่นะครับบางคนก็กลัวว่าไปเอานะครับชื่อมานะครับไปหลอกเขาหรือเปล่าหรือว่าเอารายชื่อเขาไปทำอะไรหรือเปล่าเราได้เชื่อมโยงกันยังไงคะกับทางศูนย์บริการก็ในศูนย์บริการจังหวัดก็ขอศูนย์บริการจังหวัดชื่อนะครับชื่อที่จะนะครับหลอดลมในพื้นที่เองเพราะเนื่องจากว่าทางคมจทางศูนย์บริการนะครับก็จะมีรายชื่อนะครับมีข้อมูลภาพรวมเนาะนะครับตอนนี้ก็ได้รายชื่อมาแล้วก็พยายามที่จะลงพื้นที่แล้วเชื่อมโยงกับทางคุณครูหรือยังคะก็ได้ก็มาเชื่อมโยงกับทางครูเนี่ยแหละครับเนื่องจากว่านะครับเป็นศูนย์ที่บริการการเรียนรู้นะครับก็เลยมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้สมาชิกบางส่วนจากที่นี้ด้วยแล้วทางผู้ปกครองนี่แหละคะได้เป็นสมาชิกกันหรือยังเป็นแล้วเนาะเป็นแล้วนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของผู้ปกครองก็ดีนะคะในส่วนของคนพิการก็ดีเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้
ก้าวออกมาสู่สังคมเพราะอะไรคะเพราะว่านโยบายหลักของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะได้พูดเอาไว้ได้กล่าวไว้ในคำปราศัยเนื่องในวันคนพิการสากลนะคะวันที่3ธันวาคม2558ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้บอกว่าความเสมอภาคเข้าถึงเท่าทันในส่วนตรงนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คืออยากที่จะให้พี่น้องของเราทุกคนเนี่ยได้พึงใช้สิทธิ์ที่มีแล้วก็ก้าวออกมาสู่สังคมแล้วก็มาสู่การรวมกลุ่มนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญก็อยากจะฝากทุกท่านไว้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทีมของพวกเราเนี่ยนะคะทั้งคุณปีชานะคะที่เป็นผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยองนะคะคุณสายรุ้งวิยบุญนะคะที่เป็นตัวแทนขององค์กรด้านคนพิการแล้วก็คุณครูนะคะที่เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการแบบที่ฉันจะเรียกผิดอยู่เรื่อยเลยนะคะก็คงที่จะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวต่างๆนั้นนะคะก็อยากที่จะให้ติดตามแล้วก็ฝากศูนย์นี้เอาไว้ในหัวใจของทุกท่านกันด้วยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะอยากให้เข้ามาทุกท่านเข้ามามีส่วนไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพปกติหรือว่าท่านจะมีบุตรหลานพิการเนี่ยนะคะอยากให้เอาเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มาเยี่ยมเยียนมาดูแลแล้วก็จะได้สร้างความผูกพันเพราะว่าเรามีส่วนขององค์กรภาครัฐนะคะคือทางส่วนของท่านผอ.ปรีชาเนี่ยนะคะที่ดูแลในส่วนของศูนย์บริการคนพิการนะคะในส่วนขององค์กรด้านคนพิการต่างๆซึ่งทั้ง7องค์กรเนี่ยนะคะก็มีอยู่ในจังหวัดระยองแล้วก็ในส่วนของศูนย์เองเนี่ยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอยากที่จะให้ทุกท่านนั้นก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเอื้ออาทรของพวกเราสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็คงจะต้องลาไปก่อนก็กลับไปที่คุณสุเมธนะคะซึ่งคงที่จะรอที่จะรับทราบว่าพวกเราเนี่ยพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ในสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะก็คงที่จะเรื่องราวต่างๆในมุมสุขของระยองจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนในช่วงนี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล